ผู้หญิงอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นชะนีทำไมฮะร้องหาแต่ผัวอะไรทั้งคืนเลยนะครับอยากจะมีแต่ผัวอยากจะมีแต่ผัวอ้าวหมดรอบเคลียร์เวทีกันไปนะครับค่ำคืนนี้แหมเคลียร์ยังไงดีนะชื่นอกชื่นใจนะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนๆนักรำกันแบบว่าเรียกได้ว่าอุ่นหนาวฝาคลั่งนะครับผมนะด้านหน้าเวทีนะครับเนืองแน่นไปด้วยสมาชิกแฟนๆนักรำนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ TikToker แล้วก็รวมถึงเพจ Facebook ต่างๆกันด้วยนะครับสวัสดีทักทายโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้น้องเอกปรบมือทักทายผมที่ชมอยู่เป็นสมาชิกของเพจเกาะติดวงเมืองเพชรกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆเพจด้วยนะครับชื่อใครไม่ครบถ้วนก็อย่าถือยะสานะครับเพราะอยู่ด้านบนนี้เราเห็นจอโทรศัพท์เรียงรายนี่ไม่สามารถทราบได้ว่าจากที่ไหนบ้างของใครของเพจไหนกันบ้างนะครับผมเอาสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้กลับเข้ามานะครับขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาจากบริษัทลักซิกานะครับเป็น FC ของน้องเพลงคณะพรผมนั่นเองนะครับที่ร่วมทำบุญจากทางคณะกรรมการไว้จำนวน 2,000 บาทด้วยกันและบุขอเป็นจังหวะ3ชาตินะครับจากบริษัทลักซิกาฉะนั้นเมื่ออยากได้3ชาติจัด3ชาติให้3เพลงต่อเนื่องจัดไป9ชาติI'm not afraid to die.
าว่าหน้าต่อเนี่ยชอบแกล้งแต่ใบหลิวโคตรแกล้งเลยบอกแกล้งจะน้องแกล้งจะน้องดูสิจากกี่รอบก็ร้องหาแต่ผัวร้องหาแต่ผัวนี่แหละเลยตายแล้วชีวิตโอเคมารอบเคไปดีสนุกสนานนะครับขอบคุณเจ้าของบัตรหมางมาด้วยระบุในจังหวะ3ชาติก็เลยจัด3ชาติให้อย่างสาสมใจ3เพลงต่อเนื่องกันไปเคียร์เวทีรอบนี้สำรวจตัวดูว่ามีบัตรลำวงติดตัวกันอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีแล้วก็คณะกรรมการพร้อมอำนวยความสะดวกท่านอยู่ตรงกลางเวทีตรงนี้นะแล้วก็เอามาใช้ในรอบบัตรธรรมดานะครับ20บาทร่วมสนุกสนานด้วยกันนะครับในระหว่างนี้ก็จะให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่พักดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อเติมสวยเติมงานมาสักนิดหนึ่งนะครับสนุกสนานกันทุกรอบอยู่แล้วพอถึงเวลาในรอบบัตรธรรมดาเนี่ยเราก็สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังมีทีนี้ขอความร่วมมือพี่ๆตากล้องอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับนายกเว้นเสียว่าแต่ท่านเป็นแอดมินเพจของน้องๆนางๆ นะครับอนุญาตให้อยู่บนเวทีได้คณะละ1คนที่เป็นแอดมินเพจเท่านั้นครับเมื่อหมดรอบเคลียร์เวทีไปที่เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความเสมอภาคกับทุกท่านที่มาร่วมถ่ายทำนะครับเผยแพร่กันอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะฮะเอาละเคลียร์เวทีกันด้วยความรวดเร็วเราจะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดเช่นกันนะครับในรอบนี้ร่ายรำด้วยกันจังหวะรำเสริมกับบทเพลงที่ชื่อว่ารำเต้ยในรอบบัตรธรรมดาครับ